สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะหวังว่าทุกคนสบายดีนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาเมามอยกันเช่นเดิมนะคะระหว่างรอรับลูกค่ะวันนี้หญิงแก้วอยากจะบอกว่าเป็นวันที่หญิงแก้วสเตรทฟูลมากค่ะเป็นวันที่ไม่เอนจอยเลยวันนี้นะคะเมื่อเช้าคืออะไรคะคือมาส่งลูกค่ะก็เดี๋ยวอะไรนะปกติแล้วถ้าเรามาโรงเรียนลูกนี่เราจะมาสองสายนะคะก็คือเส้นหนึ่งก็คือทางเข้าเมืองนะคะกับอีกทางหนึ่งก็คือทางเลียบนอกสายนอกนะคะทางสายนอกนี่เราก็จะขับได้ประมาณนะคะบางช่วงก็50นะคะบางช่วงก็40บางช่วงก็30นะคะมันก็เร็วนะคะมันก็เร็วกว่าไอ้เส้นสายในเพราะเส้นสายในนี่จะขับ20 30เนาะแต่ทีนี้ว่าหญิงแก้วนี่จะเลือกมาตอนเช้านี่จะเลือกมาเส้นสายในนะคะเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเส้นสายนอกเนี่ยรถมันมาจากมามอเตอร์เวย์ใช่มั้ยคะและมาช่วงนึงอ่ะมันจะเป็น3เลนและรถมันจะมาเยอะมากช่วงเช้าๆเพราะคนเหมือนประมาณว่าเข้าเมืองมาทำงานนะรถมันก็จะแน่นมากเยอะมากเลยแล้วไอ้ช่วงที่เราจะเข้าเลนนะคะเช่าไอ้ช่วงนั้นอะไอ้ช่วง3เลน3เลนนั้นอะมันจะเร็วมากช่วงนั้นเขาจะขับกัน50 60ใช่ไหมคะนี่พอเราจะมาจอยเมนเนี้ยมันจะน่ากลัวนะคะเพราะว่ารถบางคันเขาก็จะชะลอให้บางคันก็ไม่ชะลอแล้วก็ช่วงเช้ามันบีซี่มากหญิงแก้วก็จะพยายามเลี่ยงถนนเส้นนี้นะคะช่วงเช้าก็จะมาเส้นสายในแต่มันก็ใช้เวลาพอๆกันค่ะเพราะเส้นในมันจะสั้นกว่าแต่ถ้าเส้นด้านนอกอ่ะมันวิ่งเร็วก็จริงแต่ว่าถนนมันเหมือนจะอ้อมกว่านะคะเราก็เลยทีนี้เมื่อวาน2วันมาแล้วเนาะเราก็มาถนนเส้นในเราก็เห็นว่าเขาทำถนนอยู่ก็มีพอมันมาช่วงหนึ่งสามเลนจู่ๆมันก็จอยเหลือเลนหนึ่งใช่ไหมมันก็จะติดหญิงแก้วก็คิดโอ้วนไปวนมาแต่คิดออกแล้วว่าเออฉันจะไปเส้นนี้นะพอมาถึงใกล้ตรงที่รถติดนี้ฉันจะอ้อมไปอีกเส้นหนึ่งแล้วก็มาทะลุเส้นนี้เราก็แพลนเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเออช่วงเช้ามาเราจะมาเส้นสายในแต่เราจะมาอ้อมตรงนี้อันนี้ระหว่างขับรถไปแล้วมันจะถึงทางแยกที่เราจะไปเส้นสายนอกหรือเราจะเข้าเมืองก็มาตัดสินใจกระทันหันซัดเลยก็เลี้ยวเลยค่ะเลี้ยวขวาเลยพอเลี้ยวขวามาแล้วก็โอเคตัดสินใจจะมาทางเส้นสายนอกแล้วโอเคงั้นก็ไม่เป็นไรขับมาก็พอมาถึงได้ยังประมาณครึ่งทางนะคะเขาทำถนนนี้รถติดมากจังไม่เคยนั่นละไม่ขยับเลยค่ะไม่ขยับขยับทีละนิดแล้วก็อะไรนะเราก็พยายามมาเลนที่มันตรงแล้วอ่ะเนาะหลายคนที่เขามาอีกเลนหนึ่งที่เขาไม่รู้ว่าถนนมันปิดหรือเขารู้แต่เขาก็มาเพราะว่าเขาก็จะมาแซงตัดเอาข้างหน้าอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ความที่คนที่นี่เขาใจดีนะคะถ้าเป็นเมืองไทยถ้าเรามาไม่ถูกเลนเนาะเขาจะไม่ค่อยปล่อยเท่าไหร่บางทีก็อาจจะเราเลนที่ถูกต้องไป 2-3 คันแล้วอาจจะปล่อยคันนั้นมาคันนึงแต่ที่นี่ความมีน้ำใจเขาสูงมากเลยค่ะไอเราอุตส่าห์อยู่ในตรงในเลนที่ถูกต้องแล้วนะแต่คนข้างหน้าเนี่ยเขาก็ปล่อยแต่รถที่มาแซงไปกันจังเลยไอเราก็สตาร์ทอยู่อย่างนั้นแหละลงเราก็สายเนาะเพราะมันก็มาอู้ก็จะผ่านราวเบ้ามาได้อีกพอผ่านราวเบ้ามาอีกเราก็นึกว่าโอ้มันก็มีแค่ทำถนนอีกทางนึงเราก็ข้องใจว่าเอ๊ะทำไมมันติดอะไรจังพอผ่านราวเบ้ามาได้อีกค่ะนี่มาเห็นว่าเขาปิดถนนเขามาปิดให้เหลือเลนหนึ่งเพราะอะไรรู้ไหมคะพอหญิงแก้วเห็นแล้วก็มันรู้สึกโมโหนะทำไมอยู่มาปิดให้รถมันติดทำไมอะไรประมาณนั้นทำไมอยู่ไม่อดแอปทำไมอยู่ไม่คิดทำไมอยู่อะไรจะอะไรเข้าใจอ่ะนะเพื่อความปลอดภัยอ่ะนะแต่นะที่นี่เขาเพื่อความปลอดภัยสูงแต่อยู่ก็รู้นี่ว่าเนาะรถช่วงเช้าเนี่ยทั้งคนมาทำงานทั้งมาส่งลูกมันคืออะไรคะที่ว่าหญิงแก้วโมโหก็คือว่า
ด้านข้างที่ถนนน่ะฮะที่เขาปิดให้เหลือเลนเดียวเนี่ยไอ้เลนที่เขาปิดเนี่ยเขาไม่ได้ทำอะไรนะคะเขาแค่ตัวสอนชี้มาให้เราจอยเข้าเขาทำอ่ะไอ้แลมโพสนะคะที่ไอ้เสาไฟใช่ไหมคะเหมือนเพราะที่นี่เขาก็สายไฟทุกอย่างอ่ะเนาะมันก็จะต้องเป็นใต้ดินใช่ไหมคะเขาก็มาขุดไอ้แลมโพสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในถนนมันก็อยู่ข้างถนนไปและข้างถนนมันเป็นข้างถนนที่ใหญ่มากค่ะมันมีเลนจักรยานแล้วก็มีเลนคนเดินมันเป็นเข้าใจนะคะเพราะมันเป็นถนนเรียบด้านนอกอ่ะมันจะมีพื้นที่เยอะกว่าถนนด้านในใช่ไหมคะก็เหมือนฟุตบาทมี2ฟุตบาทนะคะติดกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาขุดตรงนั้นนะคะจริงๆเขาไม่ต้องบล็อกถนนไม่ต้องปิดถนนก็ได้เขาก็แค่เอาอะไรก็กั้นแค่ตรงนั้นก็พอกลมๆก็พอถนนก็ยังเปิดได้แต่ก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันทำไมเขาเอามาปิดถนนเลนหนึ่งทำไมนะคะก็เลยแบบว่าหน้าโมโหอ่ะมันเรื่องที่ไม่เข้าท่านะคะก็เลยอยากจะพูดคำหยาบๆนะว่ามึงจะปิดไปทำไมมึงจะปิดให้รถคนให้รถมันติดทำไมและลูกนะคะจากปกติตอนเช้านี่ระหว่างเราขับรถเขาจะอ่านหนังสือเนาะความที่เขารถเขาติดนะแล้วลูกสาวเนี่ยเขาจะเป็นคนที่กลัวมากเนาะกลัวกับการรถติดเขาคือเขาไม่มีอารมณ์ค่ะคือเขาสเตรสอ่ะเขาจะลุกลี้ลุกลนโอ้ดูโทรศัพท์โอ้มามีเนี่ยเอาจะทำยังไงเนี่ยฉันจะต้องสายแน่เลยโรงเรียนอย่างนี้แต่สรุปแล้วเขาก็สายจริงๆค่ะสายเกือบ20นาทีนะคะเราก็ปอบเขาบอกว่าโอ้อย่าเครียดอย่านั่นเลยลูกอ่านหนังสือไปคามดาวมันไม่เป็นไรหรอกถ้าเราเลทนะคนอื่นเขาก็ต้องเลทเหมือนกันเพราะว่าเราอะปกติแล้วเราอะเผื่อเวลามาโรงเรียนอะเรามาถึงหน้าโรงเรียนก่อนเนาะประมาณครึ่งชั่วโมง25นาทีครึ่งชั่วโมงเราเผื่อเวลามาอยู่แล้วถ้าเราเผื่อเวลาขนาดนี้และสำหรับคนที่เขาไม่เผื่อเวลาเท่ากับเราอ่ะเขาก็จะต้องสายอยู่แล้วบอกว่าลูกไม่ต้องไปเครียดก็บอกว่าทำตัวตามสบายอ่านหนังสือแต่เขาก็ใจจดเขาก็ไม่มีสมาธิในการอ่านเนาะพอเราไม่เห็นไอ้ตรงนี้ละก็ปิดไปเลนนึงแล้วเนาะพอปิดไปเลนหนึ่งเขาปิดแค่ช่วงนิดหนึ่งไอ้ช่วงที่เสาไฟแค่นั้นนะคะแต่ทีนี้ว่ารถมันก็ติดมหาศาลเลยเนาะเป็นวงเวียนใหญ่ด้วยสตั๊กอยู่ตรงนั้นประมาณมากกว่าครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วพอผ่านตรงนั้นมาอีกมาผ่านมาตรงนั้นอีกก็มาอีกก็มาเจอไอ้ตรงที่มันติดประจำอยู่แล้วก็คือเขาจอยมาหนึ่งเลนอีกละตรงนั้นอีกก็ติดมาอีกก็คือมันปัญหามันคืออย่างนี้นะคะคือว่าพอตรงนี้ที่เล็กๆเนี่ยเขาปิดใช่ไหมคะเหลือเลนเดียวพอเราผ่านช่วงจุดนี้ไปปุ๊บเขาเปิดเป็น2เลนค่ะทีนี้พอรถเป็น2เลนพอเป็น2เลนปุ๊บรถก็ตรงมั่งเส้นนี้แล้วเนี่ยทีนี้พอเป็นรถติดพอไปข้างหน้าอีกนะคะเขาก็ไปปิดอีกเหลือเลนเดียวอีกทีนี้รถ2เลนที่ไปก็ต้องไปจอยลงกันไปอีกอย่างนี้อีกค่ะมันก็เลยแบบว่ามันติดไม่รู้จักจบเลยแล้วเมื่อเช้านี้ก็พอนั่นมาก็เจอตำรวจเนาะตั้งแต่ไปอยู่ที่นี่ตั้งไม่รู้กี่ปีเนาะไม่เคยเจอตำรวจมาโบกเห็นเจอแต่ที่เมืองไทยแต่ทีนี้เห็นตำรวจเป็นครั้งแรกอ่ะตำรวจมาโบกให้ทราฟฟิกมันไปนะคะเพราะว่ามันติดมากเหมือนว่าไม่เคยเห็นรถติดอะไรขนาดนี้มาก่อนนะคะก็เลยแบบว่าโอ้ก็เลยเป็นอะไรที่สเตรทฟูลมากเลยค่ะทีนี้ก็ตลกตรงนั้นยังไม่จบค่ะทีนี้พอเราผ่านตรงจุดที่มันติดมาได้ใช่ไหมคะเราก็แบบตั้งหน้าตั้งตาขับเลยคราวนี้เราก็ไม่ได้ดูฝั่งนู้นเลยก็นะคะก็กะว่าโอ้ยสปีดเต็มที่เลยอ่ะฉันเขาบอกให้40อ่ะมันก็เลยได้ถ้าที่นี่ถ้าเขาบอกว่า40เราจะขับได้ประมาณ44ใช่ไหมคะทำไมไม่ถึง45เราจะยังไม่โดนทิเคตนะแต่ถ้าว่าถ้าสมมุติว่าถนนบอกก็30เราขับ34อย่างเงี้ยยังโอเคอยู่ก็คือแม็กซิมัมแล้วเนาะแต่ถ้าว่าปกติแล้ว30มันก็สมควรจะ30แต่เราบางคนก็ชีตติ้งนะก็รู้อยู่ว่ากล้องไม่จับนะถึง43เขาก็จะคนก็จะวิ่งประมาณนั้น
หญิงแก้วเหมือนกันชีตติ้งเวลาช่วงรีบๆนะคะก็รู้ว่าถ้าค่อยวิ่ง30หรือ20อ่ะฉันก็จะไป24ละเพราะว่าฉันก็ต้องการให้มันเร็วกว่านั้นทีนี้หญิงแก้วก็โหไม่สนใจละตรงนี้ไม่มีกล้องจะบอก40ฉัน50เลยกลัวลูกสายเพราะว่าลูกคนนี้เขาอะไรนะคะเขาเป็นคนที่ประมาณว่าเรื่องเวลานี่เขาเป๊ะมากค่ะเขาไม่อยากสายเขาเป็นคนที่เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรมาตั้งแต่เด็กนะคะคือคนเล็กแต่ถ้าว่าคนโตคนที่สองนี่ไม่ต้องไปพูดเนาะเพราะลูกแต่ละคนว่าทุกคนก็มีลูกนะคะใครที่มีลูกมากกว่าหนึ่งก็จะรู้นะว่านิสัยลูกแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันนะคะเด็กคนนี้จะเป็นอย่างนี้เด็กคนนี้จะเป็นอย่างนั้นก็คือแม้จะพ่อเดียวกันแม่เดียวกันก็ยังคนละนิสัยค่ะเป็นจริงๆค่ะนี่เรื่องจริงนี่เรามาพูดเรื่องคนเล็กนี่เขารู้ค่ะว่าเขาจะทำอะไรเหมือนเขาอ่านหนังสือเงี้ยเขาจะรู้ทันทีว่าเขาชอบหนังสือแบบไหนนะคะแล้วพอเขาไปเรียนเนี่ยตั้งแต่อายุประมาณ 7-8 ขวบแล้วค่ะเขาก็จะบอกเราว่าเขาโตมาเนี่ยเขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะเรียนสายไหนเขาอยากจะเรียนด้านไหนคือเขาเป็นเด็กที่รู้ตัวเองอะค่ะแต่เราก็ถึงว่าเขาจะรู้แต่ว่าเด็กมันก็สามารถจะเปลี่ยนได้เนาะว่าตอนนี้เขาอยากจะเป็นในนี่อ้าวพออีกอารมณ์นึงมาเดี๋ยวเขาก็ต้องอยากจะอีกช่วงอายุประมาณนึงมาเขาก็คงจะอยากจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะก็เลยก็ว่าดีใจกับเขาที่ว่าเขารู้ว่าเป้าหมายของเขาคืออะไรนะจุดมุ่งหมายเขาคืออะไรเขาอยากจะเป็นอะไรเนาะตรงนั้นก็คือสเต็ปหนึ่งเนาะที่ว่าเออก็น่าภูมิใจแทนเขาก็น่าจะดีใจแทนเขาที่เขารู้นะคะก็เนี่ยค่ะหญิงแก้วก็ประมาณว่าสเตรสมากเลยแล้วก็ขากลับนะหญิงแก้วมาตอนแรกกะว่าเออนั่งคิดเออฉันจะกลับทางไหนเนาะจะกลับทางเมืองเข้าเมืองโอ้โหนะคะรถติดมากเลยเพราะว่าปกติแล้วเราจะต้องกลับสายนอกเวลากลับเนาะทีนี้ก็เราเห็นเป็นอย่างนั้นและเราก็ความที่มัวแต่ขับรถนะคะมัวแต่ขับมาจ้องมาว่าจะไม่ให้สายเราก็ลืมดูอีกฝั่งนึงว่าอีกฝั่งนึงอะติดไหมเออนั่นคือตลกมากทีนี้เราก็คิดว่าเอ๊ะด้านโน้นมันก็ไม่ได้ปิดถนนนี่เนาะมันก็ไม่น่าจะติดเนาะก็ไม่เป็นไรหรอกอย่าไปเลยไปด้านนี้ดีกว่าเพราะมีช่วงนึงเรามองไปแล้วรู้สึกถนนฝั่งโน้นจะโล่งๆเราก็ว่าคงจะไม่ติดมากพอขากลับไปมันก็ประมาณว่าแต่ว่ามันก็ติดน้อยมันก็ติดอยู่ค่ะแต่ว่ามันติดน้อยกับขามานะคะพาขากลับก็ยังติดอยู่ก็ปวดท้องเข้าห้องน้ำปวดท้องปัสสาวะนะคะฉี่เนาะพูดกันให้ตรงๆไปเลยก็นะก็เลยโอ๊ยตายละแต่รถปวดโอ้ปวดแล้วก็เลยนึกถึงคำเพื่อนค่ะโทษทีนึกถึงคำเพื่อนว่าเพื่อนบอกว่าให้เอากะละมังให้เอากะละมังมาใส่ในรถเวลาเราปวดฉี่แล้วก็ฉี่ในรถแล้วก็ทำเป็นเนียนเปิดประตูแล้วก็เทลงข้างด้านข้างเลยบอกว่าเราจอดอยู่ในพาร์คมันไม่มีใครรู้หรอกไม่มีใครเห็นหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าจะบ้าเหรอใครจะกล้าฉี่ใครจะกล้าทำอย่างนั้นเราก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องขำขันแต่พอมาปวดขึ้นมาจริงๆเราก็เลยนึกถึงคำเพื่อนเลยเนาะไอกะละมังนี่ก็กู๊ดไอเดียเหมือนกันนะเนาะในสถานการณ์อิมเมอร์เจนซีเนาะนั่นแหละค่ะก็เป็นอะไรที่โอ้หัวเราะก็จริงนะแต่เมื่อเช้าไม่ขำอะค่ะมันสเตรทฟูลมากเลยสงสารลูกสงสารว่าจะทำยังไงนั่นยังไงถ้ามาถึงแล้วลูกจะไปยังไงจะเข้าประตูหน้าได้ไหมเขาบอกว่าประตูหน้าไม่ได้เพราะมันคนลำบับโป้เพราะว่าที่นี้ช่วงโควิดใช่ไหมคะเขาก็จะนั่นว่าถ้ากลุ่มนี้บับเบิ้ลนี้เข้าประตูหน้าบับเบิ้ลนี้ก็เข้าประตูหน้าทำบับเบิ้ลนี้เข้าประตูด้านข้างเราเลือกแต่แรกว่าเราจะเข้าประตูด้านข้างเราก็จะต้องเข้าประตูด้านข้างนะคะเพราะว่ามันคนละบับเบิ้ลเขาก็จะไม่ให้เข้านะคะก็คือปัญหาตรงนั้นด้วยก็เลยก็โอเคค่ะก็ผ่านไปด้วยดีใกล้จะมาละผ
กติแล้วเขาก็จะมาประมาณนี้ค่ะปกติเราจะเดินไปรับเขาแต่เขาบอกว่าถ้าอะไรนะถ้าเขาไม่เห็นเขาบอกว่าถ้าเขาไม่เห็นมามีอยู่ตรงนั้นเขาก็จะเดินเข้ามาหาในวันนี้มาเร็วนะคะเพราะว่าเห็นเมื่อเช้ารถติดมากเราก็เลยเผื่อเวลาเนาะออกจากบ้านเร็วมากเลยทีนี้เราก็คิดโอ๊ยเราออกมาเร็วที่ไหนได้ค่ะคนเขาก็คิดเหมือนเราเนาะคนอื่นเขาก็ที่เขามาเมื่อเช้าเขาก็คงสายเหมือนกันพอเราขับรถเข้ามาในนี้นะเราเออร์ลี่ตั้งเท่าไหร่นะ40นาทีค่ะเราเข้ามาเนี่ยก่อน40นาทีรถเต็มแล้วค่ะรถเต็มที่จอดรถแล้วอะแปลว่าเนี่ยโชคดีนะเนี่ยถ้าเรามาอีกหน่อยมันก็จะไม่มีเลยละเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะยิงแก้วก็เลยยิงแก้วเป็นคนไม่ชอบอะไรที่แบบมาอะไรนะชอบอะไรแบบสบายๆจะชอบเผื่อเวลาไว้เยอะๆนะคะก็คือว่าจะได้ไม่ต้องมาแย่งที่จอดรถค่ะอยู่โรงเรียนเก่าก็เหมือนกันขนาดโรงเรียนอยู่ใกล้ๆบ้านน่ะบางทีไปนั่งรอลูกอยู่ในรถเป็น15นาทีอะไร20นาทีก็มีนะคะเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีที่จอดรถอย่างนี้ให้นะต้องจอดบนถนนเนาะที่จอดมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้อันนั้นมันโรงเรียนมันเล็กกว่าเนาะตรงนี้โรงเรียนค่อนข้างจะใหญ่นะคะคงจะนักเรียนคงจะหลายพันคนอยู่เนาะแต่ตรงนั้นที่นู่นโรงเรียนเล็กค่ะโรงเรียนมีไม่กี่ร้อยคนเนาะก็เลยที่จอดรถมันก็เลยแตกต่างกันเนาะจะรอเข้ามาก็ไม่มาสักทีเนาะโอเคค่ะงั้นคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเนาะแค่หอมปากหอมคอนะคะคุยกันคลายเครียดเนาะโอเคค่ะนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หญิงแก้ว UK ด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะ